ช็คคนงานให้งานช่วยดูให้นะครับผมโอเคได้ครับผมได้ครับครับผมครับวันนี้เราจะพาไปล้างแอร์1เครื่องแล้วก็ไปซ่อมแอร์อีก1เครื่องเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไงกันนะครับตอนนี้เรามาถึงแอร์ที่เราพูดไปตอนแรกแล้วนะครับสิ่งที่เราได้ขึ้นอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นอาการตอนนี้คือมีลมออกด้านนี้แต่ด้านนี้ลมไม่มีเลยคาดว่าสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเป็นที่สิ่งสกปรกเข้าไปอุดทางลมเดี๋ยวเราเปิดอากาศดูไปแล้วออกมาลมยังไม่ออกแสดงว่ามีสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในตามใบพัดเดี๋ยวเราจะถอดใบพัดแล้วมันให้ดูกันอีกทีนึงว่าสภาพเป็นยังไงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ถอดเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับอันนี้เราปิดเบรกเกอร์ไปแล้วนะครับอันนี้เราปิดเรียบร้อยแล้วพร้อมจะถอดเครื่องออกมาเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานของเราสาธิตให้ดูนะครับว่ามันต้องถอดตรงไหนกันบ้างจะตามไปดูที่เราถอดมานะครับสังเกตมันจะมีพวกฝุ่นพวกอะไรเข้าไปอยู่ตามร่องพวกนี้มันทำให้มันตัดลมออกเข้าเครื่องไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ล้างมาประมาณ1ปีหลังจากที่เราเคยล้างไปเมื่อปีที่แล้วนี่จะเป็นแม่เหล็กก้อนแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กถาวรแม่เหล็กนี้นะใช่ที่ขูดนี่นะนี่เป็นพวกซากแบคทีเรียที่มันตายเหนียวเหนียวอ
ดี๋ยวช่วงนี้ไปล้างข้างนอกนี่เราล้างด้วยเจลล้างอะไรนะครับมันจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยกลิ่นคนกินอะไรจะไม่มีเลยครับนี่เราทำการล้างเปิดผิวชิ้นงานนะครับเอาพวกกลิ่นให้ไหลลงออกไปสักรอบนึงก่อนเวลาลงน้ำยาได้ซึมเข้าไปตอนนี้ก็ทำการล้างตัวบอดี้ข้างในล้างภายในบอดี้ด้วยเจลล้างแอร์ของเรานะครับเพื่อลดกลิ่นใช้เจลล้างแอร์ลาดลงไปให้ทั่วเลยครับเจลล้างแอร์เราจะเว้นด้านซ้ายด้านขวาไว้สักนิ้วหนึ่งเพื่อป้องกันมันโดนท่อทองแดงผมจะลาดให้ทั่วนะครับเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวฉันฟองขึ้นครับหลังจากที่ฉีดพ่นด้วยเจลล้างแอร์แล้วเราก็จะทิ้งระยะบ่มไว้ประมาณสัก 4-5 นาทีเพื่อให้เจลมันทำงานชำระล้างคราบสิ่งสกปรกและกลิ่นอับออกให้หมดต่อไปเราจะล้างด้วยน้ำเบาเพื่อไล่ตัวเจลล้างออก1รอบก่อนโดยใช้ผ้าหุ้มที่ปลายปืนฉีดน้ำไว้ล้างคราบเจลส่วนใหญ่ออกไป1รอบในการล้างเราจะล้างด้วยน้ำแรงดันสูงอีก1รอบเพื่อไล่คราบสิ่งสกปรกออกเราจะฉีดทั้งแผงด้านหลังเนี่ยไม่รู้ทั้งแผงด้านหลังแล้วก็แผงด้านหน้าและมีการฉีดด้านนอกออกด้านในทั้ง2ฝั่งให้ฉีดตามแนวร่องระบายลมนะครับเวลาฉีดอยู่ประมาณ 10-15 นาทีในขั้นตอนนี้นะครับจนกว่าแผงพอเย็นจะสะอาดและไม่มีกลิ่นอับเป็นขั้นตอนที่นานที่สุดในการล้างครับขั้นตอนใช้ฉีดน้ำแรงๆอยู่ราวๆ 10-15 นาทีและสกปรกมากก็อาจจะต้องฉีดถึง 30 นาทีหรือ1ชั่วโมงจนกว่ามันจะสะอาดล้างเสร็จเราก็จะเช็ดภายในบอดี้ให้แห้งเพื่อจะเตรียมการเคลือบกันฝุ่นการเคลือบกันฝุ่นจะช่วยในการลดปุดเกาะเวลาแอร์ทำงานจะยืดอายุการใช้งานออกไปได้อีก 3-4 เดือนอันนี้จะเป็นการพ่นน้ำยากันฝุ่น
น้ำยาการฝุ่นของคุณสมบัติคือมันจะเข้าไปเคลือบตรงผิวที่มีริ้วมีรอยฝุ่นจะไม่สามารถเข้าไปเกาะได้ภายในเราจะฉีดทั้งตัวบอดี้และในใบพัดและทุกชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกต้องมีของแล้วด้านในล่ะด้านในได้พ่อครับThank you.
ตอนนี้เราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลมด้านซ้ายด้านขวาเย็นปกติและชิ้นส่วนพวกนี้จะผ่านการเคลือบน้ำยากันฝุ่นให้เรียบร้อย3 เดือนแรกคุณจะไม่ก่อนในของผู้เดียว